สำหรับผมอ่ะมันไม่ใช่การทะเลาะกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยไงคือสิ่งที่เพื่อไทยต้องสู้ใช่ไหมครับก็คือไอ้ระบบราชการซึ่งมันแบบมันยังมีองคค์วการอิสระนี่แหละทั้งสองอย่างแล้วก็ตลาดนี่แหละทั้งคู่อ่ะก็คือมันทั้งหมดเลยนะทั้งองคาพยพเลยนะหนึ่งปปช.แบงก์ชาติก็ใช่กนง.ก็ใช่คือคนเหล่านี้คือคนกำกับนโยบายของรัฐใช่แล้วครับโดยที่เมื่อก่อนเราเคยกลัวว่าจะมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นตัวคอยจัดการไม่ใช่ละอันนี้แม่งลงมาสู่ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันเลยคือผมรู้สึกว่าพวกนี้มันไปทุกที่จริงๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเจออะไรเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์นะเราเจออะไรบ้างความฝันที่จะเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ก้าวไกลฝันไว้จะเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างด้วยการแก้112ลิเริ่มแก้112ด้วยยังไม่ได้แก้เลยโดนศาลรัฐธรรมนูญบล็อกว่าไอ้แค่มึงคิดก็ผิดแล้วเรื่องที่หนึ่งเลยความฝันทางเศรษฐกิจปากท้องหวังว่าจะแจก10,000 บาทเจอปปช.บอกว่ามึงทำไม่ได้1 2 3 4ความคุ้มค่าต่างๆเจอสิริกัญญาบอกก่อนโอเคสิริกัญญาไม่เกี่ยวแต่เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันบล็อกก้าวไกลปปช.มันบล็อกเพื่อไทยแค่นี้แหละยังไม่จบยังไม่จบ มีอีกไงไอ้นี่ไงกนง.อะไรไงรัฐบาลต้องการจะลดดอกเบี้ยโดนอีกดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะพูดได้ว่ามันเป็นโครงสร้างประชาธิปไตยปกติที่ไม่แต่โดนแต่โดนใช่แต่ยังไม่จบไงมีอีกค่าแรงก่อนหน้านี้ก็ชัวร์ไตรภาคีเป็นอำนาจอิสระอยู่แล้วผมงงไงว่าไตรภาคีนี่แปลว่าถ้ารัฐบาลมันรวมกับลูกจ้างมันต้องได้สิวะเพราะมัน2 ใน 3ไม่ใช่หรอถ้ามันไตรภาคีจริงอ่ะถ้ารัฐบาลกับลูกจ้างเห็นตรงกันน่ะมันก็ต้องได้สิวะเพราะมันไตรภาคีไม่ฮะมันต้อง2 ใน 3หรือว่าไม่ใช่ไตรภาคีแปลว่าต้อง3เลยปัญหาคือคราวนี้ไม่ปัญหาคือคราวนี้ลูกจ้างเอากับนายจ้างอ้าวชีสภาองค์กรลูกจ้างอ่ะออกมาบอกว่ารัฐบาลอย่ามาแทรกแซงงานนี้อ้าวนี่คือหนักเข้าไปอีกองค์กรลูกจ้างเราเนี่ยคือประเด็นก็คือว่าอันนี้คือสิ่งซึ่งรัฐบาลนี้โดนถูกไหมครับรัฐบาลนี้เนี่ยแต่ฉะนั้นสำหรับผมอ่ะก้าวไกลเขาจะมีความเห็นอะไรก็แล้วแต่ความเห็นของก้าวไกลมันไม่ใช่ความเห็นหลักที่จะไปมีผลทำให้รัฐบาลทำนโยบายไม่ได้ไงถูกแต่มันก็ยังตีกันไปเรื่องนึงคือมันเป็นเรื่องอารมณ์แต่ว่าไอ้สิ่งที่โดนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือองคาพยพของระบอบที่มันวางกันมาแล้วส่วนเนี้ยจริงๆมันถูกวางมาตั้งแต่40ด้วยนะบางเรื่องเพียงแต่ว่าประเด็นมันต้องถามว่ามันเป็นปัญหาของระบอบหรือเป็นปัญหาของคนที่เข้าไปอยู่ในระบอบเหล่านั้นว่ามันมีจุดยืนยังไง